หนุ่มกัญชัยฝากข้อความนี้บอกถึงสรยุทธในวันได้รับอิสรภาพ14มีนาคมนายสรยุทธสุทัศนจินดาอดีตพิธีกรรายการข่าวได้รับการพิจารณาพักโทษโดยเหตุพิเศษโดยเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยใส่กำไลอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวจนกว่าจะครบกำหนดโทษเป็นระยะเวลา2ปี4เดือนคือตั้งแต่วันที่14มีนาคม2564ถึง26กรกฎาคม2566และต้องรายงานตัวกับกรมคุมประพฤติตามกำหนดจนกว่าจะพ้นโทษซึ่งก็มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะกลับไปทำรายการข่าวที่ช่อง3ที่เดิมโดยการที่สรยุทธได้รับการพักโทษครั้งนี้หมวยอริสรากำธรเจริญได้พูดในบางช่วงบางตอนผ่านหลายสดวินาทีปล่อยตัวสรยุทธพิธีกรมากความสามารถหนุ่มกัญชัยบอกผ่านหมวยอิสราว่ารอพี่ยุทธกลับมาเป็นแม่ทัพแล้วพี่หนุ่มกับหมวยจะคอยเป็นทหารให้พี่ยุทธ